ผมสนับสนุนให้บิ๊กตู่เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปเพราะเป็นคนดีก็เป็นคนดีก็เป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตไม่มีหัวหน้าพรรคไหนครับเทียมได้เลยให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีย้ายมันมีอำนาจ